โย่สวัสดีทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิว Minecraft Epic Fool Day แต่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน Add-on นะถึงแม้ว่ามันจะผ่าน Epic Fool Day มาสักพักใหญ่แล้วแหละคลิปนี้ก็อาจจะได้ลงสิ้นเดือนเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเราเพิ่งเห็น Add-on นี้มันน่าสนใจก็เลยจะมารีวิวให้ดูจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและนี่ก็จะเป็นส่วนเสริมทั้งหมดใน Add-on นี้เดี๋ยวเรามาเริ่มจาก Iron Golem กันก่อนเลยIron Golem เนี่ยมันจะมีทั้งหมด2เวอร์ชันก็จะเป็น Iron Golem Full 1ไม่มีไม่ใช่ Iron Golem Full แล้วก็ Iron Golem Full 2นี่ก็จะเป็นไข่ Iron Golem Full ธรรมดาหน้าตาก็จะอย่างนี้มันจะตัวเล็กกว่า Iron Golem ปกติเยอะเลยส่วนอันนี้ก็ใหญ่กว่าปกติเยอะเลยเหมือนกันหน้าตามันก็จะยิ้มแบบนี้นะเหมือน McDonald's เลยแต่ถ้าถามว่ามันน่ารักไหมก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็แบบน่ารักแปลกๆอ่ะทุกคนส่วนความสามารถก็ตามที่เห็นในภาพเลยก็คือทำร้ายชาวบ้านนั่นเองมันจะทำร้าย NPC ทุกตัวที่มันเห็นเลยแบบนี้คือแบบก็คือตามคอนเซ็ปต์มาเลยนะโอเคมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราฆ่ามันเราจะได้อะไรนะทุกคนในเว็บเลยเนี่ยมันจะเขียนว่าถ้าเราฆ่าฟูโกเลมเนี่ยเราจะได้เป็นสุ่มนะสุ่มได้เป็นไดมอนด์บล็อกหรือไอรอนบล็อกหรือเนเธอไรท์บล็อกอันนี้สุ่มได้เป็นDiamond Box นั่นเองแต่บางทีมันก็อาจจะไม่ได้ตรงนะทุกคนอย่างเช่นตัวนี้ค่ะเราได้ Eye Offender เฉยเลยซึ่งเราคิดว่าไปดูตัวอื่นกันบ้างดีกว่าไปดูกันเลยตัวถัดมาก็จะเป็น Full Keeper นั่นเองนี่นะจะเป็นไข่ของมันจะเป็นเขียวๆแบบนี้ซึ่งเราคิดว่าเราจะไปรีวิวไกลๆเลยเพราะว่ามันอาจจะมีการระเบิดเกิดขึ้นนั่นเองนี่จะมาสักประมาณตรงนี้โอเคและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของมันนี่ดูใกล้ๆก็จะยิ้มแบบน่ากลัวนิดนึงนะมันจะสยดสยองมากเลยยิ้มแบบยิ้มเลยอ่ะทุกคนมันจะยิ้มปากฉีกเลยนะนี่และสิ่งที่ทุกคนก็รู้ๆกันอยู่ว่าคิปเปอร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่กลัวแมวมากๆแต่ในเวอร์ชันนี้แอดออนนี้มันจะไม่กลัวแมวต่อไปคือถ้าระวังแมวใกล้ๆมันเนี่ยมันจะระเบิดใส่แมวทันทีเลยแล้วแมวก็จะตายแบบนี้เลยนะทุกคนคือถ้ามันเห็นแมวเนี่ยมันก็จะระเบิดเลยมันไม่ใช่แค่ระเบิดอย่างเดียวทุกคนก็คือถ้ามันเจอแมวอยู่ในระยะมันแล้วมันมองเห็นเนี่ยมันก็จะวิ่งไปตามระเบิดแมวแบบวิ่งไปเลยอะดูนะนี่มันก็จะเดินวิ่งไปตามหาแมวเพื่อที่จะระเบิดใส่แมวน้อยทันทีเลยดูนะนี่ก็คือระเบิดตู้แมวก็ตายมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราฆ่าคิปเปอร์ตัวนี้เนี่ยจะสุ่มได้อะไรนะนี่เลยจะได้เป็นดาบแต่ว่าจริงๆแล้วมันเขียนว่าจริงๆอะตามที่ควรมันจะเป็นอะคือมันบอกว่าถ้าเราฆ่าคิปเปอร์เนี่ยจะสุ่มดรอปไข่แล้วก็ไข่เต่าหรือไข่มังกรแต่อันนี้คือได้เป็นอาวุธเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะฆ่าให้ดูกันอีกตัวหนึ่งนี่จะเป็นได้อาวุธสุ่มได้นะทุกคนไม่ใช่ว่าได้ทุกตัวนะนี่อันนี้จะเป็นชาร์ปเน็ตอุ้ยดีนะตัวนี้นี่คือสุ่มแล้วตัดมาแล้วทุกคนจริงๆแล้วก็หลายตัวอยู่นะกว่าจะได้เนี่ยก็ประมาณนี้สำหรับคิปเปอร์เดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันบ้างไปดูกันเลยตัวถัดมาก็จะเป็นฟูลพิกนะก็คือหมูนั่นแหละหมูแต่ทีนี้ในความพิเศษใน Epic Fool Day เนี่ยก็คือมันจะมีหน้าตาที่แปลกเราว่ามันก็ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่แต่เขาบอกว่ามันตามันจะแปลกกว่าหมูปกติแล้วก็ตรงเหมือนปากหรือจมูกมันเนี่ยทุกคนดูนะเดี๋ยวจะให้ดูมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นขีดๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นแบบเงี้ยเหมือนเป็นตัวสัตว์อะไรสักอย่างอ่ะไม่รู้ว่าคืออะไรนะหมูตัวนี้ก็จะเป็นกลางนะทุกคนไม่โจมตีเราหรืออะไรเลยแต่ว่ามันจะกลัวน้ำก็คือถ้าเราเอาไปวางในน้ำเนี่ยมันจะได้รับดาเมจนะเหมือนอินเดอร์แมนเลยฆ่ามันก็จะได้พวกไข่นะแต่อันนี้คือตรงตามในเว็บเลยที่เขาบอกคือได้ไข่ต่างๆอาจจะเป็นไข่มังกรไข่เต่าหรือว่าเป็นไข่ไก่ธรรมดานะทุกคนบางทีก็อาจจะได้เยอะแบบเยอะมากๆเลยนะอย่างเช่นอย่างนี้คือเต็มตัวกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าถ้าคุณมีมอดนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีไก่อีกตลอดชีวิตเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายกันดีกว่านะทุกคนว่าจะเป็นตัวอะไรไปดูกันเลยม็อบตัวสุดท้ายที่อยู่ในส่วนเสริมของแอดออนนี้ก็จะเป็นแกะนั่นเองจะเป็นแบบแกะผีนะทุกคนมันเขียนว่าโกสต์ชิปอะในเนี้ยมันจะเขียนว่าโกสต์ชิปนี่อันนี้ไม่ได้บั๊กหรืออะไรนะแค่เป็นแกะสีดำเฉยๆมันจะมีสีดำกับสีขาวไม่แน่ใจว่าเป็นบั๊กหรือเปล่าแต่เราคิดว่าเป็นสีดำนะเพราะนี่เป็นสีขาวหมดเลยเห็นไหมในส่วนของความสามารถก็คือถ้าเราปรับเป็นโหมดเอาชีวิตรอดเนี่ยมันจะทำการทำร้ายผู้เล่นแบบนี้นะก็คือไล่ตีเลยนั่นเองก็เจ็บอยู่นะซึ่งมันสามารถทำเราเกือบตายได้เลยนะถ้าเราไม่ได้ตั้งตัวหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรอยู่ในมือเนี่ยถ้าเราเจอก็อาจจะสามารถตายได้เลยส่วนของที่ดรอปก็เหมือนเดิมเป็นพวกไข่ต่างๆนะ
จะเป็นไข่ไก่ไข่มังกรหรือไข่เต่าอะไรพวกนี้ทุกคนและสิ่งที่พวกแกะหรือว่าพวกหมูตัวนี้กลัวเนี่ยก็จะเป็นน้ำนั่นเองคือมันจะกลัวน้ำนะทุกคนถ้าเราเอามันไปดูน้ำหรือว่าวางมันในน้ำเนี่ยมันก็จะได้รับความเสียหายนะจนแบบจนตายได้เลยถ้ามันเอาออกมาไม่ได้ก็แบบไข่เต็มเลยเห็นไหมสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูพวกอาวุธกันบ้างดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างอาวุธที่อยู่ในส่วนเสริมอันนี้เนี่ยมันก็จะมีเป็นปืนกับเหมือนบูมแมลงอ่ะมันจะเป็นแบบเทเลพอร์ตนะนี่เราวางสลับกันอันนี้จะเป็นวิธีคาบนะทุกคนจะมีบูมแมลงกับปืนนะวิธีคาบก็ไม่ได้ยากซึ่งของพวกนี้ม็อบมันก็จะสุ่มดรอปอยู่แล้วมันก็ไม่ได้หายากอะไรนะเดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบบูมแมลงกันก่อนซึ่งจะบอกไว้ก่อนว่ามันสามารถวาร์ปไม่ได้ไกลมากเลยนะทุกคนมันวาร์ปจริงมันวาร์ปไม่ได้ตามใจเราด้วยซ้ำอ่ะเราไปกดตรงนู้นมันก็ได้นิดเดียวมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแล้วก็จะทิ้งรอยกลมๆที่แบบน่ากลัวแบบสยองนี้ไว้ด้วยนะแบบมันไม่ชอบเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละนะจะเป็นของแถมที่ติดมากับบูมแมลงอันนี้นี่เป็นแบบกลมๆเหมือนเอ็นเดอร์โพลเลยอ่ะนะเดี๋ยวมาดูปืนกันบ้างดีกว่าปืน MP49 นะยิงทีเดียวคือตายได้เลยนะเพราะว่าสร้างความเสียหายถึง60ดาเมจเลยคือยิงปุ๊บหายไปเลยนะทุกคนยิงให้ดูนี่ประมาณนี้ยิงตายแล้วก็ดอกแอปเปิลทองด้วยอันนี้จะเป็นปืน MP49 นั่นเองแต่ว่าความสามารถพิเศษของมันอีกอย่างนึงเลยก็คือถ้าเรายิงไม่โดนม็อบเนี่ยหรือว่าเราไปยิงตามพื้นต่างๆเนี่ยกระสุนของมันเนี่ยจะเปลี่ยนจากกระสุนธรรมดาเป็นระเบิดนั่นเองเดี๋ยวเราจะลองยิงให้ดูนะอันนี้ยิงแบบไม่โดนนะมันจะเป็นอย่างนี้เม็ดกระสุนแล้วมันก็จะระเบิดอย่างนี้ได้เลยคือก็ถือว่าดีมากแต่ระวังนิดนึงว่าถ้ายิงโดนแก้ตัวเองก็เจ็บได้เหมือนกันนะประมาณนี้สำหรับปืนเดี๋ยวเราจะลองยิงหมูตัวนี้ให้ดูนะแต่จะบอกว่าหมูเนี่ยมันอึดมากเลยอ่ะคือยิงกี่ทีมันก็ไม่ตายนะทุกคนโดนไปเต็มๆแล้วเนี่ยโดนไปมันก็ยังไม่ตายก็คือแบบหมูอะไรก็ไม่รู้มันเป็นหมูแบบหมูโกหกอ่ะก็เลยแบบไม่ตายแล้วเราต้องใช้ดาบฆ่ามันนะก็คือดอกไข่เพียบเลยก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวส่วนเสริมหรือแอดออนวันเอพี่ฟูลเดย์หรือว่าวันโกหกนั่นเองสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ให้เราด้วยนะเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็คลิปใหม่มาทุกวันไหนก็ไม่รู้วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะ